สกู๊ปบันเทิงงานเพลงที่หวังเข้าคิวได้ฟังปี64งานเพลงที่หวังเข้าคิวได้ฟังปี64แวดวงเสียงเพลงคึกคักกันตั้งแต่ต้นปีมีงานเพลงของศิลปินทั้งเก่าและใหม่มาให้ฟังต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคมหนุ่มเซนมาลีปล่อยอัลบั้ม Nobody is Listening จากนั้นอีกไม่กี่วันสาว Taylor Swift ก็ปล่อย EP อัลบั้ม Drop Your Hand While Dancing ตามมายังมีสาวสวยหน้าใหม่วัย17ปีโอลิเวียโรดริโกที่สร้างกระแสฮอตดังเป็นพลุแตกเพียงชั่วข้ามคืนกับซิงเกิลแรก Driver License ของเธอส่วนอัลบั้มเต็มมาในปี2564แน่นอนปีนี้ยังมีงานเพลงที่คาดหวังจะได้ฟังและได้ฟังกันแบบแน่ๆอีกเพียบเริ่มที่สาวริฮานน่าที่หลายปีมานี้หันไปเอาดีกับการขายของแบรนด์ตัวเองเฟนตี้ซึ่งแตกลายไปมากมายทั้งเครื่องสำอางชุดชั้นในเสื้อผ้าสกินแคร์ยอดขายถล่มทลายหายห่วงจนถูกแซวว่าขายของร่ำรวยไม่หวนกลับมาทำงานเพลงให้แฟนๆฟังกันแล้วแอนตี้อัลบั้มล่าสุดของสาวริออกมาให้ฟังในเดือนมกราคม2559จนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าฉลองครบรอบ5ปีพอดิบพอดีซึ่งสาวฮอตก็ขยันให้ความหวังเหล่าแฟนคลับปีนี้เลยคาดว่าน่าจะเป็นปีที่ริปล่อยงานเพลงมาให้หายคิดถึงกันจริงๆเสียทีอีกหนึ่งรายที่ห่างหายไปนานไม่แพ้กันสาวอเดลอัลบั้มล่าสุดในชื่อ25วางขายไปตั้งแต่พฤศจิกายน2558นี่ก็ฉลองครบรอบ5ปีได้แล้วเช่นกันช่วงปลายปีที่แล้วอเดลไปเป็นพิธีกรในรายการ Saturday Night Live มีหลายสิ่งเหมือนจะบอกไว้ว่าปี2564นี้ได้ฟังผลงานเพลงใหม่ของเธอกันแน่นอนหนึ่งหนุ่มที่แฟนๆรอคอยการปล่อยอัลบั้มใหม่เฮดชีแรนเพิ่งมีซิงเกิล Afterglow ออกมาส่งท้ายปลายปีโดยเจ้าตัวบอกไม่ใช่เพลงในอัลบั้มใหม่แต่เป็นเพลงที่เขารักและอยากปล่อยมาให้ฟังส่วนก่อนหน้านี้แม้จะมีงานเพลงพิเศษหลายเพลงที่ร่วมงานกับศิลปินดังหลายคนอาทิจัสตินบีเบอร์สกิลเล็กทราวิสสกอตแต่แฟนๆก็ยังรอคอยอัลบั้มใหม่ของเขาเพราะชุดที่แล้วดีไวก็ผ่านมาเกือบ4ปีแล้วสาวน้อยมหัศจรรย์ของวงการเพลงบิลลี่ไอลิชเจ้าของ4รางวัลใหญ่หรือบิ๊ก4จากเวทีแกรมมี่สาวคนนี้มีงานใหม่มาให้ฟังกันแน่ในช่วงครึ่งปีหลังแรปเปอร์หนุ่มน้อยมหัศจรรย์อีกคน Lil Nas X ที่เพลง O Taurus ของเขาเกิดเป็นไวรัลฮิตราว2ปีก่อนจากนั้นทุกคนก็เฝ้ารออัลบั้มเต็มชุดแรกมาจนถึงปีนี้รับรองได้ฟังแน่แค่อดใจรอกันอีกนิดแรปเปอร์หนุ่มเดรกที่ปล่อยเพลงอะไรมาก็ดังอัลบั้มล่าสุดสกอร์เปียนเมื่อปี2561ประสบความสำเร็จอย่างสูงส่วนอัลบั้มใหม่มีชื่อแล้วว่า Certified Lover Boy ตอนแรกจะออกในเดือนมกราคมนี้สุดท้ายประกาศเลื่อนและให้รอกำหนดการใหม่เสียนักร้องนักแต่งเพลงสาวสุดแนวชาวออสเตรเลียกับสตูดิโออัลบั้มชุดที่9ในชื่อว่า Musicเป็นเพลงที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันซึ่งเธอนั่งแท่นเป็นทั้งผู้กำกับและร่วมเขียนบทได้ฟังกันในวันที่12กุมภาพันธ์นี้แน่นอนอีก2รายที่จะได้ฟังกันในเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันรายแรกวงร็อกฟูไฟเตอร์กับงานอัลบั้มเต็มชุดที่10ที่ชื่อว่า Medicine at Midnight วางแผง5กุมภาพันธ์ส่วนอีกรายมาเป็นทีมเช่นกัน Pentatonix กลุ่ม A-Cap ปลาในอัลบั้ม The Lucky One เป็นอัลบั้มชุดที่8ได้ฟังกัน
12กุมภาพันธ์สาวคันทรีที่มีผลงานมาให้ฟังเป็นประจำสม่ำเสมอ Carrie Underwood กับอัลบั้ม My Savior กำหนดออกมาให้ฟัง26มีนาคมเป็นอัลบั้มชุดที่8เช่นกันวงร็อก Evanescence เจ้าของเพลงฮิตปริงมีโทไลMy Immortal กับอัลบั้ม The Bitter Truth เริ่มดี26มีนาคมเพิ่งผ่านพ้นเดือนแรกของปีงานเพลงดีๆของเหล่าศิลปินจ่อคิวรออยู่มากมายรักใครชอบใครตามเชียร์กันได้เลย ชาวเน็ตขุดดราม่าปอมแปมอาตุ่ยขำเย้ยคนอยากไปหัวหินก่อนตายชาวเน็ตขุดดราม่าปอมแปมอาตุ่ยขำเย้ยคนอยากไปหัวหินก่อนตายกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ณขณะนี้เมื่อชาวเน็ตได้ขุดเทปรายการทอล์กกระเทยที่ดำเนินรายการโดยพิธีกรคนดังปอมแปมนิติชัยชิตาธรโดยเป็นรายการเมื่อเดือนกันยายน2559ซึ่งมีแขกรับเชิญเป็นพิธีกรรุ่นใหญ่อาตุ่ยพุทธชาติพงษ์สุชาติมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยเรื่องราวมีอยู่ว่าอาตุ่ยเคยตั้งคำถามกับผู้ชมทางบ้านว่าก่อนตายต้องทำสิ่งนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งและคำตอบที่ถูกใจอาตุ่ยก็คือก่อนตายอยากไปหัวหินสักครั้งซึ่งทั้งคนได้หัวเราะออกมาตุ่ยพูดเสริมว่ามันเป็นเรื่องยากเหรอไปหัวหินเต็มที่เคยไปถึงแค่บางขุนเทียนเราก็เลยต้องให้รางวัลคนนี้ส่วนพิธีกรประจำรายการคุณปอมแปมได้เสริมอีกว่าดูไม่มีต้นทุนเลยอ่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็หัวเราะอย่างขำขันตกเก้าอี้กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามหลังคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่อีกครั้งชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงว่าทั้งคู่นั้นไม่ควรไปดูถูกความฝันของคนอื่นเพราะมนุษย์เกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันอยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมล้ำในสังคมอีกด้วยอย่างไรก็ตามรายการของคุณปอมแปมเคยตกเป็นประเด็นเรื่องเหยียดสำเนียงมาแล้วเมื่อปี2561ที่ผ่านมารายการทอล์กกับเธอวันไหนเทปที่ได้แขกรับเชิญเป็นณัฐศักดาธรและสาวปูปรยาซึ่งทางรายการให้แขกรับเชิญทดลองอ่านข่าวด้วยสำเนียงอังกฤษและมีการหัวเราะกันอย่างสนุกสนานจนหลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและถือว่าเป็นการล้อเลียนต่อมาคุณปอมแปมได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจคือด้วยเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะล้อเลียนเลยแต่เราเข้าใจว่าถ้าคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกระคายหูอันนี้เราต้องขอโทษเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราทำให้ใครไม่สบายใจเราขอโทษแทนนัทแทนปูด้วย